ุกข่าวเล่าประเด็นนะครับวันนี้พุธที่24กรกฎาคม2562ครับสโสพลณวรัตนาโพงรับหน้าที่ดำเนินรายการเราพบกัน2ช่องทางเหมือนเช่นเคยนะครับทั้งทางช่อง9 m c a อ HD หมายเลข30และทาง Facebook Live ของสำนักข่าวไทยแสดงความคิดเห็นเข้ามาได้พร้อมๆกันนะครับ ประเด็นวันนี้ที่จะคุยกันคือเรื่องของปัญหาการก่อสร้างทั้งโรงพักและก็ฝัดต,ตำรวจซึ่งเป็นข่าวคราวเป็นคดีความมาตั้งแต่เรื่องเกิดขึ้นตั้งแต่ปี2552แต่ว่ากลับมาเป็นประเด็นให้สังคมได้ติดตามกันอีกครั้งหนึ่งเมื่อสํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปร,รามการทุจริตแห่งชาติหรือปป,ปชมีมติชี้มูลความผิดนายสุเทพเทือกสุบัณอดีตรองนายกรัฐมนตรีในขณะนั้น และรักษาราชาการอดีตรักษาราชาการแทนผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคือพลตำรวจเอกประทีปตันประเสริฐนะครับในโครงการการก่อสร้างโรงพักทดแทน396แห่งมูลค่าของโครงการคือ5,800ล้านบาทและอีกหนึ่งโครงการก็คือโครงการแฟลตตำรวจนะครับมูลค่าโครงการ30,10ล้านบาทด้วยกัน ย้อนหลังกลับไปอดีตข้อความต่างๆที่ปปชระบุถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและชี้มูลเหตุผลที่ชี้มูลเพราะระบุว่าคุณสุเทพเทือกสุบรรณในฐานะรองนายกรัฐมนตรีและดูแลสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติในขณะนั้นนะครับเ,เปลี่ยนวิธีการประมูลนะครับเปลี่ยนวิธีการประมูลจัดสร้างโรงพักเดิมให้เป็นรายภาคในแต่ละภาคเนื่องจากว่าโรงพักทั้งหมดนั้น สร้างทั่วประเทศไทยทั้งกองบัชาการ1-9แต่ว่ามีมติให้เปลี่ยนแปลงเรามาลองไล่เรียงกันดูครับว่าไทาม์ไลน์หรือระยะเวลาที่มันเกิดขึ้นเป็นอย่างไรบ้างโครงการการก่อสร้างอาคารที่พักที่ทำการสถานีต,ตำรวจหรือว่าแฟลตแล้วก็โรงพักนั้นมาควบคู่กันไปครับตอนปี2552ตอนนั้นพลตำรวจเอกพัชรวาทวงสวรัรเสนอโครงการสร้าง สถานีตำหมดทดแทน396หลังต่อครมในยุคข,ของคุณอภิสิทธิ์เวชาชีวะซึ่งอนุมัติเมื่อ17กุมภา52ตอนนั้นอนุมัติมาให้เป็นการประมูลแบบรายภาคงบผูพัน3ปีวงเงินคือ6,672ล้านบาทหลังจากนั้นมีการเปลี่ยนแปลงพบตรครับ จากพลตราเวนเอกพัชรวาทมาเป็นพลตระเวนเอกปฏิปันประเสริฐเข้ามารักษารษาชการแทนและมีการเปลี่ยนแปลงสัญญาการก่อสร้างจากสร้างแยกเป็นรายภาคให้มารวมเป็นการจ้างก่อสร้างทุกอาคารรวมกันในครั้งเดียวหรือสัญญาเดียวถัดมาปี2553เป็นปีที่หาผู้ประมูลได้ทำหนังสือตามขั้นตอนต่งตางๆตุลา53ได้ผู้ชนะการประมูลตามขั้นตอน จนมีการทำสัญญากับบริษัท PCC Development and Construction ในวงเงิน5,848ล้านบาทเริ่มสัญญาก่อสร้างวันก่อสร้างมีนาคม54และต้องก่อสร้างให้เสร็จใน450วันหรือต้องเสร็จในช่วงมิถุนายน2555ซึ่งปี2555เป็นยุคสมัยรัฐบาลของเพื่อไทยครับฝ่ายคา้านในสมัยนั้นอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลโครงการนี้ แต่พอคุดไปจริงๆกลับพบว่าโครงการนี้อนุมัติในสมัยรัฐบาลของพรรคประชาธิปัตย์ในช่วงโครงการเข้มแข็งไทยเข้มแข็งและคุณสุเทพเทือกสุบันเป็นผู้เห็นชอบกับโครงการนี้หลังจากนั้นหลังจากรวมโครงการเข้ามาเป็นสัญญาเดียวปัญหาที่เกิดขึ้นภาพที่คุณผชมเห็นอยู่คือภาพที่เกิดขึ้นในสถานที่จริงโรงพักหลายแห่งถูกทิ้งร้างครับนำไปสู่การที่ กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือว่า DSI ในสมัยของคุณธานิพ์เพงดิตเป็นอธิบดีเข้ามาตรวจสอบและส่งเรื่องให้ปปชดําเนินการจนปี2562ก็มีรายงานตามมาว่าปปชมีมติชี้มูลความผิดขออนุญาตเพิ่มเติมนิดเดียวครับว่ามูลค่าของโครงการไม่ได้เป็นไปอย่างตอนแรกแล้วที่ว่าประมาณรวมกันหมื่นล้านบาทเพราะมีรายงานข่าวตามมาว่าต้องมีการเพิ่มงบประมาณอีก1,500ล้านบาท เพื่อให้สามารถทําโรงพักให้เสร็จภาพที่เห็นอยู่เป็นโรงพักบางส่วนที่สร้างเสร็จแล้วครับเพราะว่ายังสร้างไม่เสร็จทั้งหมดยังมีอีกทั้งหมด5แห่งที่ยังสร้างไม่เสร็จสําหรับโรงพักนะครับนอกจากต้องเพิ่มงบประมาณเข้าไป1 5 0 0ล้านบาทตามรายงานข่าวที่เข้ามาในส่วนของโรงพักยังเพิ่มงบประมาณอีก400-500ล้านบาทเพื่อสร้างแฟลตตำรวจให้เสร็จซึ่งขณะนี้เสร็จไปบ้างแล้วบางส่วน ยังเหลืออีกหนึ่งแห่งที่ยังสร้างไม่เสร็จอย่างนี้เป็นต้นแต่ส่วนนี้เป็นรายงานข่าวที่เข้ามานะครับทีนี้เราจะมาดูว่าจุดเริ่มต้นจริงๆของปัญหานี้ของการขุดคุยเรื่องนี้มาจากผู้ชายคนนี้ครับคุณชูวิทย์กมนวิสิ์ในสมัยนั้นเป็นฝ่ายค้านและมีการโพสต์ Facebook เมื่อ24กรกฎาคมก็คือวันนี้บอกว่าโรงพักร้างข้างโง่ของคนไทยอีกแล้วและมีเครื่องหมายคำถามครับ และบอกว่าคุณชูวิทย์เองนี่แหละเป็นคนเปิดประเด็นนี้มาตั้งแต่แรกตั้งแต่เป็นฝ่ายค้าน10กว่าปีก่อนแล้วบอกว่าโครงการโรงพักทดแทน395แห่งตอนที่อภิปรายก็กระทบชิงไปถึงคุณสุเทพเทือกสุบรณและคุณชูวิทย์เองก็อธิบายเรื่องราวต่างๆแต่ประเด็นสุดท้ายที่ทิ้งทายไว้ก็คือเรื่องนี้คุณชูวิทย์เขียนว่าถ้าผมไม่ตายไปซะก่อนต้องได้เห็นคนติดคุก เพราะความเสียหายเกิดขึ้นทั่วประเทศมูลค่าโครงการต้องเกือบ6000ล้านบาทเป็นไปไม่ได้ที่ผู้ที่เกี่ยวข้องจะรอดกันไปทั้งหมดแล้วยกให้คนไทยที่เสียภาษีนี่แหละเป็นคนเสียค่างโง่อีกตามเคยพูดถึงเรื่องของผู้คนที่ต้องเสียภาษีเพื่อเอาไปจ่ายนู่นจ่ายนี่คุณสันติวิธีพรบุตรผู้สื่อข่าวสำนักข่าวไทยลงพื้นที่ไปที่ราชบุรีพาไปดูที่โรงพักที่เคยสร้างไม่เสร็จและอยู่ไม่ไกลาจากกรุงเทพคืออยู่ที่ราชบุรีครับ ไปคุยกับชาวบ้านที่อยู่ใกล้ๆกับสถานีตำรวจภูทรหลัก5อยู่ที่ราชบุรีเนี่ยครับนี่คือสพอหลัก5ตอนที่ยังสร้างไม่เสร็จตอนที่ยังมีถาวันเต็มไปหมดเลยส่วนในปัจจุบันสร้างเสร็จแล้วนะครับนี่ครับที่เดียวกันนะครับคุณผู้ชม,ม похож, ที่เดียวกันตอนนั้นยังสร้างไม่เสร็จมีถาวาเต็มไปหมดแต่ตอนนี้คือสร้างเสร็จแล้วนะครับเป็นแบบเดียวกันกับสถานีตำรวจ395แห่งตามที่เป็นข่าว ชาวบ้านที่เขาอยู่บริเวณนั้นอยู่ตั้งแต่ตอนที่เริ่มสร้างร้างจนถึงปัจจุบันนี้เขารู้สึกอย่างไงบ้างเขาเห็นอะไรบ้างตลอดช่วงระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมาคุณสติวิธีพรหมบุตรพาไปพูดคุยและรับฟังความคิดเห็นของชาวบ้านแถวนั้นมาครับตอนก่อสร้างที่นี่มันเกิดอะไรขึ้นครับก็เห็นมีตะโคงเหล็กนะครับมีตะโคงเหล็กเสาสลิมกินแล้วเดี๋ยวก็คงเหเสร็จแล้วแ่ะตอนนั้นได้ตามข่าวไหมครับตามอยู่ครับ ที่ว่าโรงพักไรโรงพักอยู่ที่ว่าสร้างไม่เสร็จเหมือนกับโรงพักหลังห้าเนี่ยครับในฐานะประชาชนฟังข่าวตอนนั้นรู้สึกยังไงครับเกิดเสียความรู้สึกหน่อยครับเพราะว่าภาษีเราเสียไปนี่คือว่าทําไมต้องมาทําอย่างนั้นนะแล้วก็จ้างช่างมาช่างก็ทําไม่สําเร็จสองเจ้าสามเจ้าก็ไปมาเสร็จเจ้าสุดท้ายเนี่ยครับมันถูกทิ้งร้างไว้นานไหมครับก็ประมาณเกือบเป็นปีนะครับเป็นปีน่นนาจะได้เป็นปีครับ เป็นปีเลยแหละสนิมกินเลยเต่านี่สนิมกินแบบดูไม่ได้เลยคือโรงพักก็อยู่หลังบ้านเรานี่แหละครับผม้าดูอยู่ทุกวันมาาเมื่อไรจะเสร็จสักทีสภาพมันเป็นยังไงฮะตอนนั้นก็ล้างเหมือนว่าต้องป่าช้าก็คือป่าช้าตรงป่าช้า,า,ชามันร้างขนาดนั้นเลยเหรอคะล้ะางาดนั้นเลยสภาพร้างมันเป็นยังไงฮะสภาพร้างก็มีตะคงมีตะคงไม่มีอะไร แล้วก็บางทีเขอทำนะ่ะทำเสร็จมันก็จะล้มเหมือนกับข้างหน้านะ่ะล้มตั้งสามครั้งกว่าเสร็จตอนที่โรงพักยังสร้างไม่เสร็จนี่เห็นสภาพเป็นยังไงบ้างครับก็เห็นมันก็เป็นเสาโดขึ้นมาสูงสูงไม่มีอะไรยาเยอะก็โลกไปหมดก็ไม่เห็นเขาทำก็ยังพูดกันว่าทำไมเขาทำไม่เสร็จเขาบอกว่างบไม่มี อือเราก็ไม่รู้อ่ะนะเราก็ถามเขาดูอย่างนั้นแหละที่ตรงนี้ตอนสร้างไม่เสร็จน่ากลัวไหมครับมันลกอ่ะแล้วมันอยู่ใกล้ป่าช้าคุณว่าน่ากลัวไหมล่ะน่ากลัวน่ากลัวมากคนน่ะไม่กลัวหรอกวัวผีมันอยู่ติดป่าช้าไงคุณอยวกฉันออกข่าวแล้วฉันไม่อยากเคยเห็นภาพอ่ะฮะเห็นภาพเขาถ่ายภาพนิ่งไปเถาวันมันขึ้นเต็มเลยมันเป็นแบบนั้นใช่ใช่ต้นไม้เต็มไปหมด ตอมันก็ลกล้างก็มีตอโดดๆขึ้นมารถมันวิ่งนี่ยังดีสมัยก่อนมันไม่มีรถอะ่ะแล้วคุณคิดดูสิหามศพเข้าศพออกศพต้องไปอยู่วัดในเนี้ยน่ากลัวไหมละ่ะอ่าให้ดูกันอีกครั้งหนึ่งนะครับนั่นคือสภาพของ โรงพักตอนที่ยังสร้างไม่เสร็จนะครับก็มีร่องรอยส่วนนี้คือย้ําว่าน,นี่คือที่เสร็จแล้วซึ่งที่เสร็จแล้วเนี่ยในแง่ของโรงพักมีจํานวนเยอะนะครับเยอะทีเดียวจาก396แห่งตอนนี้เหลือเพียงแค่5แห่งเท่านั้นที่ยังสร้างไม่เสร็จคือที่บ้านสพบ้านบวกขาวที่11อย่างนี้เป็นต้นอันนี้อยู่ในพื้นที่ของกองบัชาการตำรวจภูธรภาค4นะครับแล้วก็กําลังรออยู่ในขั้นตอนของการจัดจ้าง อยู่ในพื้นที่ของตำรวจภูธรภาค8อีก3แห่งสพพิบูลสพทุ่งใหญ่และก็สพะฉวดที่นครศรีธรรมร,ราชอันนี้อยู่ระหว่างการหาผู้รับเหมาใหม่เช่นเดียวกันหลังจากเลิกรับผู้รับเหมารายเก่าไปนะครับ <S 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 ทีนี้ไปดูที่ต้นทางของการตรวจสอบและการสืบพ้นต่อจากนี้คือทางปอป,อปอชอคุณวรวิศุขบุญเลขาธิที่การปอปอชอวันนี้ออกมาให้ข้อมูลครับบอกว่าเรื่องของการชี้มูลความผิดคุณสุเทพเทือกสุบัน อดีตรองนายกรัฐมนตรีในเรื่องของการสร้างโรงพักและแฝดตำรวจนั้นขณะนี้อยู่ในขั้นตอนแต่เมื่อทุกอย่างเรียบร้อยจะประกาศให้ทราบและตอนที่ประกาศทุกอย่างจะต้องเรียบร้อยทุกขั้นตอนจริงๆฟังจากทางเลขาธิการปปชกันนะครับเชิญครับเรื่องนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนการดําเนินงานในของคณะกรรมการปปชและก็สํานักงานปปชยังไม่แล้วเสร็จนะครับถ้า แล้วเสร็จเมื่อไรนะครับทางสำนักงานปปชาก็จะถแถลงข่าวให้พี่น้องส่วนชุไชนไ,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 ได้รับทราบในโอกาสต,ต่อไปซึ่งคาดว่าคงไม่นานนะครับปกติขั้นตอนการทํางานของปปชาก็ต้องเรียบร้อยทุกขั้นตอนทั้งเรื่องของการพิจารณามีการรับรองรายงานการประชุมนะครับตรวจสอบเอกสารหลักฐานและส่งให้ทางพนักงานอายการนะครับ ที่การปปชบอกว่าเมื่อส่งให้อายการแล้วเดี๋ยวจะถแถลงให้ทราบรวมถึงเรื่องอื่นๆที่จะเปิดเผยซึ่งมีหลายเรื่องสําคัญครับที่จะเปิดเผยหลังจากปปชส่งรายละเอียดต่างๆให้กับอายการแล้วขั้นตอนของการยื่นเรื่องให้กับอายการปปชบอกว่าต้องส่งให้กับอายการภายใน30วันครับ ถ้าเป็นคดีของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองอายการจะต้องส่งฟ้องสารดีกาแผานคดีอาญาของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองภายใน180วันถ้าหากว่าอายการเห็นว่าสํานวนยังไม่สมบูรณ์ต้องแจ้งกลับมาที่ปปชภายใน90วันเพื่อตั้งคณะทํางานร่วมกันส่วนนะักการเมืองที่ถูกชี้มูลความผิดจะต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่หรือไม่อันนี้ต้องให้สารมีคําสั่งรับเรื่องเอาไว้ก่อนนะครับนี่คือขั้นตอนและกระบวนการต่างๆ ส่วนทางคุณสุเทพเทือกสุบัณอดีตรองนายกรัฐมนตรีซึ่งถูกชี้มูลความผิดจากปปชในเรื่องของโรงพักและก็แฟลตตำรวจนะครับาตามกระแสข่าวที่ออกมานะครับตัวคุณสุเทพให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องนี้บอกว่าตอนนี้ยังไม่ได้รับแจ้งจากทางปปชอย่างเป็นทางการว่าชี้มูลเรื่องอะไรครับทราบแต่เพียงสื่อมวลชนที่นำเสนอเท่านั้น และบอกว่าปปชใช้เวลาทําคดีนี้ยาวนานถึง5ปีกว่าและเมื่อมีมติชี้มูลอะไรออกมาก็จะเป็นโอกาสดีที่จะได้ชี้แจงข้อเท็จจริงในศารต่อไปครับเฉพาะที่อยู่ในปปชเนี่ยหปีเสร็จปปชใช้เวลาในการทำงานเรื่องนี้5ปีเสร็จนานมากเป็นประวัติการเพราะฉะนั้นเมื่อปปช ได้มีมติชี้มูลมาเนี่ยก็เป็นโอกาสที่จะได้นำความจริงทั้งหมดไปพิสูจน์กันตามกระบวนการยุติธรรมแล้วคดีนี้ก็คงใช้เวลาไม่นานเพราะว่าต้องไปสู่คดีสารฎีกาแผนกคดีอาญาของนักการเมืองผมต้องกาบเรียนกับ พี่น้องประชาชนที่มีใจเมตตาต่อผมมาโดยตลอดนะครับว่าต้องทนรำคาญใจไม่สบายใจไปสักพักหนึ่งเพราะว่าอีกไม่นานความจริงก็จะปรากฏขึ้นนั่นคือข้อมูลที่คุณสุเทพเทือกสุบรรบอกไว้นะครับแล้วบอกด้วยบอกว่า ขอให้สื่อมวลชนใช้ความระมัดระวังในการนําเสนอเกี่ยวกันําเสนอข่าวเกี่ยวกับคดีนี้เพราะว่าข้อมูลบางอย่างยังมีความคลาดเคลื่อนและแหล่งที่มาก็ยังไม่มีความชัดเจนนะครับก็ยังต้องบอกก่อนนะครับว่าเรื่องของการชี้มูลก็ยังเป็นรายงานข่าวและสิ่งต่างๆที่ออกมายังต้องรอการตรวจสอบเราพยายามนาเสนอให้รอบด้านมากที่สุดรวมทั้งฟังจากคุณสุเทพเทือกสุบันเองที่ก็ย้ําว่าพร้อมที่จะชี้แจงและเป็นโอกาสดีที่จะได้ชี้แจงข้อเท็จจริงต่างๆต่อไปครับ คุณสุเทพบอกว่าเคยมีคนแนะนําว่าให้ไปวิงวอนขอความช่วยเหลือจากผู้มีอํานาจแต่คุณสุเทพบอกว่าตัวเองทํางานการเมืองมานานครับมีศักดิ์ศรีและก็ไม่ใช่สุนัขที่จะไปขอความเมตตาจากคนมีอํานาจจึงจะขอพิสูจน์ตัวเองด้วยการต่อสู้คดีตามกระบวนการและเชื่อว่าอีกไม่นานความจริงก็จะปรากฏ เดี๋ยวรอดูความชัดเจนต่างๆข้อมูลต่างๆทั้งเรื่องของการชี้มูลความผิดจากปปชตามรายงานข่าวที่ออกมาว่าสุดท้ายจะเป็นอย่างนั้นหรือไม่และข้อมูลต่างๆที่จะออกมาเมื่อปปชส่งเรื่องต่ออายการนั่นจะมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับเอาละครับทีนี้เราจะมามองในมุมกลับกันบ้างว่าถ้าเรานําเงินก้อนที่บอกว่าสร้างโรงพักประมาณเกือบเกือบหกพันล้านบาทถ้าเอาไปใช้ด้านอื่น6000ล้านบาทที่ว่านี้สามารถทำอะไรอย่างไรได้บ้าง ลองเปรียบเทียบกันง่ายๆกับโครงการ9คนละ9ของพี่ตูนบอดี้สแลมดูก็ได้ครับว่าพี่ตูนวิ่งรับเงินบริจาคใต้สุดจากเบตงยะลาไปเหนือสุดที่แม่สายตอนนั้นได้เงินไปบริจาคไป1,300ล้านบาทคณะกรรมการ9้าคนละเ้าขาก็รวมถึงหน่วยงานสาธารณสุขก็เอาเงินทั้งหมดไปซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ใน11โรงพยาบาลคิดง่ายๆเป็นตัวเลขกลมๆนะครับพี่ตูนวิ่งได้1 0 0 0ล้านบาท ไปช่วยโรงพยาบาลได้11แห่งก็เท่ากับว่าช่วยโรงพยาบาลเฉลี่ยแล้วแห่งละ90ล้านบาทลองคิดกลับกันดูว่า5800ล้านบาทถ้าไปช่วยโรงพยาบาลจะคิดจะจะช่วยได้กี่แห่งเอาง่ายๆไม่ซับซ้อนครับ5800ล้านบาทตั้งหารด้วย90ล้านบาทเท่ากับว่าจะสามารถช่วยโรงพยาบาลได้64แห่งทั่วประเทศประเทศไทยมี77จังหวัด เงินจำนวนนี้ถ้าไปลงกับโรงพยาบาลถึง64จังหวัดโอ้น่าจะเป็นประโยชน์น่าจะสามารถช่วยให้างานด้านสาธารณสุขดีขึ้นอีกเยอะและก็น่าจะทำให้คนไทยมีสุขภาพที่ดีขึ้นได้อีกหลายชีวิตเลยทีเดียวนะครับแต่ก็ต้องย้ำกับคุณผู้ชมว่าเรื่องนี้ต้องติดตามความคืบหน้าอย่างใกล้ชิดและอย่างที่คุสุเทพบอกไว้ว่า สื่อมวลชนเองก็ต้องนาเสนอเรื่องนี้อย่างเป็นทางการย้ําว่ากรณีเรื่องที่บอกว่าจากที่ปปชแต่งตั้งองค์ไต่สวนขึ้นมาองค์คณะไต่สวนขึ้นมาและชี้มูลความผิดยังเป็นรายงานข่าวอยู่นะครับยังไม่มีข้อมูลอย่างเป็นทางการแต่ว่าก็ต้องยอมรับว่าสื่อก็นําเสนอเรื่องนี้อย่างกว้างขวางต้องรอดูว่าสุดท้ายปป,ปชจะชี้มูลความผิดจริงหรือไม่ และสุดท้ายข้อมูลต่างๆที่จะเปิดเผยมาทะเลขาปปชบอกแล้วว่าเมื่อส่งเรื่องส่งข้อมูลให้กับอายาการแล้วจะมีข้อมูลสําคัญที่เปิดเผยออกมาอีกหลายเรื่องนั่นต้องตามกันต่อไปแล้วก็ต้องรอดูการชี้แจงต้องฟังความทั้งสองข้างในการเข้าสู่กระบวนการทางยุติธรรมต่อไปนะครับเอาละนี่คือช่วงแรกของทุกข่าวเล่าประเด็นที่พูดคุยกันครับ